สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพวกผมไม่ไหวแล้วแท็กซี่จอดทิ้ง 60,000 คันรอวันถูกยึดเถาวันเลื้อยพันรอบคันรถแท็กซี่หลายร้อยคันถูกจอดทิ้งบนพื้นที่3ไร่เศษของสหกรณ์บวรแท็กซี่พุทธมณฑลสาย4กระทั่งต้นยาและเถาวันพันรอบรถบางคันถูกจอดทิ้งนานตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะผู้เช่าหันไปทำอาชีพอื่นหลังผู้โดยสารน้อยลงทำให้รายได้ไม่พอรายจ่ายจากที่เคยวิ่งได้วันละ 2,000 บาทเหลือไม่ถึง200บาทขณะที่ผู้ประกอบการเองก็เริ่มไปต่อไม่ไหวรายจ่ายรุมร้าวทั้งค่าเช่าที่ค่าผ่อนรถรายงวดไม่รวมค่าซ่อมบำรุงด้านนายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่เผยจำนวนรถแท็กซี่ทั้งระบบมีกว่า 80,000 คันทุกวันนี้รถจำนวน 60,000 คันไม่ได้ใช้งานสหกรณ์แท็กซี่หลายรายรอวันโดนไล่ที่ซ้ำร้ายจะถูกยึดรถเพราะเข้าไม่ถึงมาตรการพักหนี้เป็นสาเหตุที่ต้องนำรถแท็กซี่ไปจอดทิ้งตามสถานที่ราชการเพื่อเรียกร้องมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ